大家好สวัสดีครับชื่อเพิร์ทนะครับรับบทเป็นทีในเรื่องของวันศุกร์ในวายเดสตินีนะครับสวัสดีครับพี่ครับรับบทเป็นไอเดียในเรื่องยาฮูครับผมนัทนะครับรับบทเป็นเหนือครับผมในเรื่องของวันอาทิตย์ครับผมกรณ์นะครับรับบทเป็นมันครับผมตัวแทนของวันจันทร์ครับครับผมจาบนะครับรับบทเป็นแซดตัวแทนของวันเสาร์ครับครับผมต้นนะครับรับบทเป็นโชคโชคครับผมเป็นคู่ของวันเสาร์ครับผมโอเคก็เริ่มจากตัวละครทีนะครับทีก็จะเป็นคนน่ารักนะครับน่ารักจริงนะครับน่ารักจริงเป็นผู้ชายแสนดีนะครับอันนี้พูดจริงพูดจริงนะครับใช่ก็เลยมันจะคล้ายๆกับตัวผมนะครับผมเฮียในเรื่องก็เป็นคนที่ถูกถึงนี้แล้วก็มีความอ่อนโยนซึ่งต่างจากมิสแตนเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีนิสัยรวยครับผมชอบใช้เงินแก้ปัญหาครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจใจตัวเองครับผมซึ่งขัดกับตัวจริงมากๆครับผมใช่ฮะของผมรับบทเป็นมันครับผมมันก็เป็นคนที่น่ารักครับมีแต่คนรักคนรักทุกคนนะรักแล้วก็เอ็นดูเป็นพิเศษแล้วก็คาแรคเตอร์วันจันทร์ก็คือเป็นคนที่แบบเชื่อในรักแท้ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าตามความเชื่อของวันเสาร์นะครับก็คือเจ้าเสน่ห์ครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องครับเป็นเด็กที่อยากโตครับเป็นเด็กที่อยากได้รับความยอมรับจากหลายๆคนก็เลยทำทุกๆอย่างวิถีทางเพื่อได้อย่างนั้นมาครับของผมนะครับรับบทเป็นโชคครับก็โชคก็จะเป็นคนที่นิสัยแบบเป็นคนรักเพื่อนครับแล้วก็มีอะไรก็จะชอบเก็บไว้กับตัวเองครับแล้วก็จะเป็นคนที่แบบเป็นคนชอบแอบส่องอะไรเงี้ยครับแอบส่องส่องคนที่เราชอบอะไรเงี้ยครับแบบจะเป็นคนแบบแอบรักข้างเดียวเหงาๆอะไรเงี้ยแรงๆผมสำหรับเรื่องวายเดสตินี่นะครับก็ครับมาครับผมก็ผู้ใหญ่ฝากฝังมาขนาดนี้เราก็ต้องทำให้เต็มที่แหละฮะครับผมก็วายเดสตินี่ก็จะเป็นเรื่องราวของเพื่อน7คนนะครับผมที่เกิดกันแต่ละวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ฮะซึ่งแต่ละคนก็จะมีชื่อเรียงตามวันของพวกเขาไปเลยซึ่งทั้งหมด7คนนี้เป็นเพื่อนกันครับผมซึ่งแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวของการตามหาเนื้อคู่สรุปให้ท่านๆว่าเป็นเรื่องของ7เรื่องราวความรักที่แตกต่างไปตามลักษณะที่แต่ละวันนั้นครับผมก็คือซีรีส์แนวนี้นะฮะยังไม่เคยมาก่อนก็คือ7วัน7คู่นะครับผม7แบบ7รูปแบบเลยใช่แล้วก็มีทุกรสชาตินะครับผมมีทั้งดราม่าสนุกตื่นเต้นน่าชัวร์แอคชั่นมีหมดเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันก็อยากให้ติดตามดูนะครับผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอเวลานึกก่อนมีหลายเรื่องเกินโอ้เมาไอ้นี่ก่อนเลยครับผมน้องนัทยังผมนี่มีเรื่องให้เมาเลยเหรอครับเขาจะได้แบบชุดคอสตูมที่โดดเด่นของบ้านเขาอันนี้จริงอ่ะได้ทรงผมใหม่อะไรงี้ด้วยแหมอย่างน้อยผมไม่ทำนานแล้วผมคุณนะครับในเรื่องผมเองแค่เซตขึ้นไปครับผมมาสุกนี่ไม่ได้ผมจะต้องเป็นเหมือนเส้นสปาเกตตี้ครับผมสปาเกตตี้จัดมาฮะเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับครับผมสองคนก็ได้ใช่ไหมพี่ผู้จัดการสบตาปากมากเลยฝากไว้ไว้ในที่นี่นะครับทางช่องเล็กเคยทุกวันอังคารตอน16:00 น.ครับผมนี่คุณจะต่อเลยครับมีอะไรฝากไหมครับอ๋อจะบอกว่าช้าหน่อยดูในเอสเอแต่ว่าชมฟรีทุกเครือข่ายนะครับใช่ครับกดโหลดได้ฟรีดูได้ฟรีครับผมติดตาม
ามผลงานและบทสัมภาษณ์ของพวกเราได้ที่จงไถ่โถเถียว APP โตโตกวนเจ้าวอลไลน์ดีเบิร์น